้วยความเคารพมันอาจจะมีความหมายหลายๆแบบด้วยแหละด้วยวิธีการทำงานและกระบวนการที่ผมทำอ่ะผมก็พยายามที่แบบเคารพตัววิชั่นที่เรามีอยู่โจทย์ที่เราตั้งให้ตัวเองว่าแบบเราต้องทำทุกขั้นตอนเองนะมันควรจะเป็นภาษาไทยนะไม่ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยแหละก็ตรงนั้นก็มีส่วนที่แบบเราพยายามเคารพระบบตรงนั้นน่าจะด้วยงานที่ผมทำอยู่เบื้องหลังนี่ผมก็ได้เห็นหรือได้เก็บประสบการณ์ทำงานคนอื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่เราจะเอาความรู้ต่างๆที่เราได้ทำงานคนอื่นเนี่ยมาสร้างผลงานของตัวเองแล้วก็น่าจะประมาณปี2017มั้งครับผมก็ได้บอกว่าผมได้คุยกับเล็กกันนั่นแหละหลังจากที่เขาได้ทำคอนเซปต์ภาษาแม่บอกเฮ้ยนี่เราจะเริ่มทำงานของตัวเองละก็หลังจากนั้นมาก็เหมือนค่อยๆเริ่มหาทิศทางแล้วก็เริ่มฝึกในการเขียนแต่งเนื้อภาษาไทยแบบมาถึงจุดนี้แหละครับตอนนั้นก็เหมือนกับเราอาจจะไม่ได้ปรึกษาตรงนั้นแต่ว่าในเมื่อเราได้ทำงานกับเล็กมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่แบบ Deep in the Long Grass มาถึงดำสนิทมาเจอลาคูน่าเนี่ยการที่เราได้ทำงานตรงนั้นเราก็ได้เห็นทั้งวิธีการและการต้อนรับของเพลงในหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาอังกฤษจากDeep in the Long Grassหรือว่าดำสนิทเป็นภาษาไทยแล้วก็กลับมาลาคูน่าที่เป็นภาษาอังกฤษอีกทีนึงเราได้ออกไปเล่นโชว์กับฮิวโก้อยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้เห็นอย่างน้อย reaction ของคนที่ได้ฟังเพลงต่างๆว่าเพลงภาษาอังกฤษเขาจะฟังมากน้อยแค่ไหนเพลงภาษาไทยเขาจะมันจะมีเพลงที่เป็นเหมือนเป็นเพลงฮิตของฮิวโก้อยู่แล้วซึ่งเราก็จะเห็นว่าคนเขาอยากจะฟังเพลงเก่าๆของสิบล้อหรือว่าเพลงใหม่ของฮิวโก้บางคนเขาก็มีความสนใจสิ่งที่แปลกคือ99เนี่ยซึ่งเป็นเพลงภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีคนที่แบบรู้จักค่อนข้างเยอะแต่ว่าในการที่เราได้มาทำเพลงกันแล้วก็มา analyze แล้วก็มีช่วงนึงก็ได้ทำเพลงให้คนอื่นผมเล็กก็ทำให้หลายๆคนแหละแล้วก็ได้มาใช้เวลาในการแต่งเพลงแล้วก็วิเคราะห์ว่าทำไมเพลงนี้คนฟังเยอะแล้วเพลงนี้คนฟังน้อยมีบางเพลงที่คนชอบไม่ชอบผมก็ได้เหมือนเราก็ได้เห็นกันว่าแบบการที่เรามาเน้นการแต่งเนื้อกับทำนองเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับคนไทยแม้คนไทยมักจะชอบเน้นส่วนตรงนี้มากที่สุดผมก็เลยอยากจะลองเอาตรงนี้มาทำผลงานของตัวเองด้วยแหละว่าถ้าเราจะมาเน้นในส่วนของการแต่งเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยเขียนทำนองที่มันฟังไม่ยากนักแล้วเราก็มาสร้างผลงานของตัวเองนี่มันจะเป็นยังไงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยงานที่ผมทำส่วนมากจะเป็นเพลงบรรเลงจะมีเยอะผมชอบในการได้สร้างเสียง มาในส่วนของโปรแกรมมิ่งในส่วนของซินเทซิสต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่เราชอบทำอยู่แล้วแต่ว่ามีช่วงนึงที่ผมก็ได้ออกไปแสดงงานที่ผมได้ทำแต่ว่ามันจะขาดคอนเนคชั่นกับคนฟังในเมื่อไม่มีทำนองไม่มีเสียงร้องเราก็เลยอยากจะเอาตรงนี้มาเพิ่มดูว่าถ้าเรามาเสริมตรงนี้คนฟังเขาจะต้อนรับผลงานของเราได้มากขึ้นหรือเปล่ามีอย่างอื่นด้วยแหละหลายคนจะชอบถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีผลงานของตัวเองในเมื่อเราก็ทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วก็เราก็ถือว่างานที่เราทำก็เป็นของเรานั่นแหละแต่ว่าพอออกไปแล้วเนี่ยคนจะไม่รู้ว่าเป็นงานของเราใช่ไหมเขาจะเห็นหน้าของคนอื่นชื่อของนึงไปแปะอยู่เราก็รู้สึกว่านั่นจริงๆนั่นก็เป็นงานของเราแหละแต่ว่าอธิบายให้เขาจะมันเป็นอะไรที่เขาไม่เข้าใจเลยว่าหรอแต่เมื่อไหร่จะมีงานของตัวเองล่ะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราในเมื่อกระบวนการหลายๆส่วนเนี่ยเราทำอยู่แล้วมันเหลือแค่ส่วนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าของเราหรือว่าชื่อของเราหรือว่าเสียงของเราเราก็เลยเอาตรงนี้มาเสริมเพื่อที่ให้มันเป็นงานของเราตอนแรกผมเห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดของเพลงเนี่ยมันจะมีความแบบมันเป็นหลักๆมันก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ทั่วไปหลายๆแบบหลายๆมุมมองผมก็เลยอยากจะเสนอทั้งอัลบั้มโดยที่แบบมันมีอะไรที่มันรู้สึกว่ามันตรงไปตรงมากับคนฟังเลยก็เลยอยากจะหาคำที่ปิดท้ายเหมือนจดหมายเหมือนเราได้เขียน
เรื่องราวตรงนี้แล้วก็เหมือนเนี่ยด้วยความเคารพปิดท้ายจดหมายว่าแบบว่านี่จากผมนะครับในการที่ไปหาคำตรงนี้ที่มันจะตรงกับ truly yours sincerely yours มันก็หายากเหมือนกันเพราะมันแบบมันจะเป็นทางการเกินไปนิดนึงมันจะแบบ official ไปหน่อยแต่ว่าด้วยความเคารพมันอาจจะมีความหมายหลายๆแบบด้วยแหละด้วยวิธีการทำงานและกระบวนการที่ผมทำอ่ะผมก็พยายามที่แบบเคารพตัววิชั่นที่เรามีอยู่โจทย์ที่เราตั้งให้ตัวเองว่าแบบเราต้องทำทุกขั้นตอนเองนะมันควรจะเป็นภาษาไทยนะไม่ได้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลยแหละก็ตรงนั้นก็มีส่วนที่แบบเราพยายามเคารพระบบตรงนั้นอย่างเล็กเขาก็บอกมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าบางทีเนี่ยก่อนที่เราจะพูดอะไรเราจะบอกไว้ด้วยความเคารพแล้วก็เราก็จะพูดในสิ่งที่เราต้องการที่จะพูดโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขาคิดอะไรเพราะเราให้ความเคารพมาก่อนแล้วไม่ว่าจะด่าหรือว่าจะพูดคำหยาบอะไรใช่ไหมมันมีอะไรตรงนี้ด้วยแหละที่แบบก็แต่ว่าของเราไม่ได้มีความหยาบตรงนั้นอยู่แต่ว่าในการที่เราได้สร้างผลงานก็มาแบบนี่แหละด้วยความเคารพเราขอเสนอตรงนี้ช่วยฟังหรือไม่ฟังใช่ไหมเราก็อยากคนที่ฟังอ่ะให้เขาฟังด้วยความเคารพเหมือนกันตอนแรกคนเขาก็ไม่ได้ให้โอกาสเราหรอกเขาก็แบบเฮ้ยคนนี้เขาจะมาทำอะไรเขารู้เรื่องหรือเปล่า ใช่ไหมครับ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆจนแบบเหมือนกับมีกลุ่มคนที่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่างานที่เราทำมันมีสไตล์ของมันแล้วก็ใครที่ต้องการเสียงหรือว่าวิธีการทำงานแบบนี้เขาก็จะมาหาผมแล้วการทำงานเบื้องหลังทางดนตรีมันได้ให้อะไรกับพี่เจมาครับจากแบบที่เราเริ่มเข้าไปเองก็วิธีการระบบมีเน็ตเวิร์กที่ได้ทำงานกับคนหลายๆแบบต้องการเรียนรู้วิธีการทำงานของเขาได้แบ่งความรู้กันแล้วก็ได้เอาวิธีวิชาหลายๆอย่างเนี่ยเอามาใช้กับงานที่ผมได้สร้างขึ้นมาได้เปิดโอกาสเราได้ออกไปเห็นใช่ไหมออกไปเล่นโชว์กับศิลปินแต่ละคนเราก็ได้เห็นว่าแบบคนที่ฟังจะมีกลุ่มแบบไหนเขา react กับเพลงแบบไหนมากกว่ากันก็แล้วแต่เลยครับเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยบางทีส่วนที่เราก็ต้องไปดูว่าในหน้าที่ของโปรดิวเซอร์เราต้องไปดูว่าผลงานเนี่ยมันขาดอะไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางทีเขาเข้ามางานเขาเกือบเสร็จแล้วอ่ะเขาต้องการแค่ให้เราให้คำแนะนำบ้างว่าแบบอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นหน่อยอย่างยกตัวอย่าง25 hours เนี่ยเขาเอาชุดมอมเป็นพ็อปมาให้ผมเนี่ยมอมเป็นพ็อปช็อปอัลบั้มตรงนั้นเสร็จหมดแล้วเขาอัดเสร็จละเขาเขียนแต่งทุกอย่างเสร็จหมดละเขาแค่รู้สึกว่าเสียงที่เขาได้ตรงนั้นเขาคิดว่ามันยังไปได้อีกเราก็เลยมาแค่ให้คำแนะนำว่าเราควรจะไปอัดอะไรใหม่เปลี่ยนเสียงตรงนี้ใช้วิธีการบันทึกเสียงที่มันแตกต่างกันมันก็อาจจะเปลี่ยนบางส่วนของการฟังเพลงของเขาไปแต่ด้วยรวมแล้วเนี่ยเขาเป็นยูนิตที่เขาสร้างงานออกมาได้อยู่ละมันก็อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าบางทีของเล็กอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแบบมีคอร์ดกีตาร์แล้วก็มีทำนองที่เหลือเราก็ทำกันเองใช่ไหมมันก็มีการเรียนรู้ว่าแบบวิธีการหาจุดอ่อนของไม่ใช่จุดอ่อนหรอกแต่จุดที่เขาขาดเราจะไปเสริมตรงไหนคือให้ที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ช่วยไปเติมเต็มงานในครับซึ่งเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ทั่วไปนั่นแหละเพราะถ้าเราจะเข้ามาเป็นซองไรเตอร์หรือว่าคอมโพเซอร์หรืออาร์เรนเจอร์นั่นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งบางทีเราก็เอามารวมกันแต่ว่าหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ที่ผมคิดว่าเป็นโปรดิวเซอร์เฉยๆเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยเข้ามาตัดสินใจว่าเพลงเนี่ยหรือว่าโปรเจกต์อัลบั้มเนี่ยมันขาดอะไรบ้างควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างใช้การตัดสินใจในสิ่งที่เราคิดว่ามันสร้างสรรค์แล้วมันอาจจะพาเพลงต่างๆเนี่ยมันไปสู่จุดที่มันสูงกว่าที่มันอยู่จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับมากกว่ามากกว่าใช่เพราะเหมือนกับเราก็ได้ดึงเราจะมีอินฟลูเอนซ์จากเพลงที่เราฟังหรือว่าคอนเสิร์ตที่เราเคยไปดูศิลปินต่างๆที่เราชอบเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนก็ได้เก็บมาแล้วพอเราเก็บมาตรงนี้ปุ๊บพอเรามาโปรดิวซ์วงต่างๆเนี่ยเราก็จะดึงจากสิ่งพวกนี้เอามาใช้ว่าแบบเฮ้ยเรามาลองอย่างนี้ดูไหมเรามาลองอย่างนี้ดูไหมบางทีฝั่งทางศิลปินเขาก็
ยอมเห็นตรงกันเขาก็เอาพวกนี้มาใช้บางทีเขาก็จะแบบมันแปลกไปบางทีเราก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้าพอเราได้ทดลองพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราก็จะมีบางส่วนที่เราใช้อยู่เราจะมาใช้ซ้ำๆได้มันจะกลายเป็นแบบซิกเนเจอร์หรือว่าอิมพรินต์ของตัวผมเองเนี่ยพวกตรงนั้นเราก็เอามาใช้กับงานของตัวเองด้วยแต่ว่าทุกอย่างที่เราได้ทำมากับศิลปินคนอื่นก็เป็นการทดลองวิธีการต่างๆถ้าเรามาดูอัลบั้มน่าจะเป็นอัลบั้มแรกๆที่ผมโปรดิวซ์สำหรับศิลปินไทยก็คือเซลของ Slot Machine เซลเนี่ยผมช่วยเขาอัดแล้วก็มีส่วนของเรียบเรียงดูส่วนของการร้องเอดิททุกอย่างแต่ผมงานนั้นผมไม่ได้มิกซ์เราส่งไปให้คนอื่นเขามิกซ์พอมาทำของ25ก็คล้ายๆกันแล้วก็มีการอัดกันอะไรของเล็กก็เหมือนกันแต่ว่าพอมาถึงดำสนิทแล้วเนี่ยดำสนิทเป็นชุดแรกที่ผมช่วยในการเรียบเรียงอัดบันทึกเอดิตแล้วก็มิกซ์ด้วยแล้วเป็นชุดแรกที่เรารู้สึกว่าพอเรามิกซ์เสร็จแล้วเรามีความพอใจในขั้นตอนตรงนั้นที่เราทำเองพอถึงจุดนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนเนี้ยไอ้ข้อจำกัดมันไม่ค่อยมีละถ้าเราจะทำงานของตัวเองเนี่ยเราทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งคนคนอื่นตอนนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบโอเคเราควรจะเริ่มทำได้ละมันขาดแค่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือส่วนสุดท้ายเราเหมือนเราเก็บทุกอย่างมาอะไรที่เราคิดว่าเป็นขั้นตอนที่มันอาจจะง่ายกว่าเราเก็บมาให้หมดแล้วมันเหลือการแต่งเนื้อกับทำนองการซองไรติ้งเนี่ยที่น่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเป็นส่วนสุดท้ายพอตรงนี้ได้ปุ๊บที่เหลือก็ง่ายละในเมื่อมันมีความแตกต่างผมว่ามันมีความแตกต่างอยู่เพราะแต่ละคนแน่นอนแต่ละคนแต่ละโปรดิวเซอร์ที่ทำเพลงออกมามันก็จะไม่เหมือนกันหรอกเพราะเขาแต่ละคนได้ฟังเพลงที่ไม่เหมือนกันในแคตตาล็อกที่อยู่ในสมองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีสำหรับคนที่ฟังผลงานของผมแล้วก็ชอบเราก็ต้องไปดูว่าเขาชอบในส่วนไหนแต่ว่าเราที่เราได้ยินมาอยู่เรื่อยๆเขาจะแบบอ๋อมันจะมีความแบบมันจะมีการสร้าง texture ด้วยเสียงที่มันเอกลักษณ์กับวิธีการทำงานของผมใช่มันเป็นเหมือนเป็น imprint หรือว่าเป็น signature ของเราซึ่งบางคนเขาก็ชอบตรงนั้นในการสร้างผลงานของตัวเองเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีจุดที่เราพยายามตามแบบนั้นอยู่เราพยายามสร้างอะไรที่มันอาจจะเป็นการผสมผสานของหลายๆแนวมาอยู่ด้วยกันแล้วก็พอตัวเองรู้สึกว่าตรงนั้นมันครบละมันเสร็จละอย่างน้อยรู้ว่าสิ่งที่ทำตรงนี้มันเป็นการรวบรวมประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ความผลงานที่เราได้ฟังมาอยู่ในงานชิ้นเดียวพอมันมีไอ้ชิ้นนี้แล้วเนี่ยเราหวังว่าหรือเราคิดว่าคนที่ฟังอย่างน้อยเขาจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันยืนอยู่ในโลกของมันเองได้ผมก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะคนน้อยที่อยากจะมาฟังอะไรที่มันแปลกแบบนี้แต่ว่าอย่างน้อยใครที่เขาฟังเขาเห็นคุณค่าของมันแล้วเขา appreciate ตรงนี้ก็ถือว่าความสำเร็จส่วนตัวของเราด้วยใช่สำเร็จส่วนตัวเพราะสำเร็จส่วนตัวในขั้นตอนแรกที่เราทำงานตรงนี้มันเสร็จแล้วก็ตัวเองบอกว่าผ่านใช่ไหมข้างในมันจะบอกว่าเออนี่มันเสร็จละเราแฮปปี้กับตรงนี้ละถ้าเขามาแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยอย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันเสร็จแล้วทำไมถึงคนอื่นฟังแล้วเขายังรู้สึกว่าเขาไม่ชอบหรือมันยังไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามหลังจากนั้นพอเราทำงานตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าในขั้นตอนคราวที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจบแล้วแต่ว่ามันขาดอะไรอยู่เราจะเปลี่ยนไหมหรือว่าเรามั่นใจว่าสิ่งตอนนั้นเราคิดถูกแล้วคนฟังเขายังฟังไม่ถึงหรือว่าเขาหรือว่าไม่ตรงกับสิ่งที่คนต้องการมันอาจจะแค่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันแน่นอนมันจะมีบางเพลงที่คนเขาอาจจะคอนเนคได้มากกว่าเพลงอื่นแต่ว่าขอให้ทุกเพลงที่เราทำให้เราได้รู้สึกว่ามันจบในตัวมันเองละ